กินเจ1มื้อ10,000ชีวิตรอดตายกินเจ9มื้อ90,000ชีวิตรอดตายจะเป็นกี่มื้อกี่มื้อก็ตามก็บวกไปถ้า1มื้อ10,000ชีวิต10มื้อแสนชีวิตจะสักกี่ชีวิตจะนำไปสู่การรอดตายโปรดพิจารณาก ินเจ1มื้อ10,000ชีวิตรอดตายเป็นถ้อยคำที่กระตุ้นจิตสำนึกแห่งความเมตตากรุณาเมตตาเป็นเรื่องภายในกรุณาเป็นเรื่องภายนอกเมตตาคือความปรารถนาดีของจิตวิญญาณที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามกินเจเนี่ยเป็นเรื่องของการตัดเหตุแห่งการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ใครก็ตามที่สมาทานชีวิตเพื่อการกินเจเนี่ยแสดงว่าคนนั้นกำลังสร้างเหตุแห่งความเมตตากรุณาเพราะนั้นการไม่กินเนื้อสัตว์หรือคือการกินเจเนี่ยจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติให้ถึงจิตเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์เคยเทศในหัวข้อที่ว่าถือศีลให้ถึงศีลคำว่าถือศีลเป็นเรื่องของกายวาจาถึงศีลเป็นเรื่องของจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามปฏิบัติศีลให้เป็นไปเพื่อการเข้าถึงจิตวิญญาณเนี่ยเช่นศีลในเรื่องการไม่ฆ่าสัตว์ใครที่ปฏิบัติธรรมะข้อไม่ฆ่าสัตว์ยังถึงจิตจริงๆเนี่ยจะไม่กินเนื้อสัตว์เลยเพราะการกินเนื้อสัตว์เป็นการสร้างเหตุแห่งการฆ่าเราจะพบว่าในบางประเทศมีคนกินเจเยอะแต่ปรากฏว่าก็ยังมีการกินใจซึ่งกันและกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันจนถึงขั้นมีการเบียดเบียนร่างกายทำร้ายชีวิตซึ่งกันและกันแสดงว่าการกินเจเนี่ยยังไม่พ้นไปจากการกินใจเพราะนั้นวิธีการกินเจที่จะได้ผลก็คือถือศีลบวกกินเจทุกครั้งที่เรากินอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์หรือพูดวัดๆก็คือการกินเจการกินวีแกนการกินมังสวิรัตโดยเฉพาะคำว่ามังสวิรัตเนี่ยหลายคนไปแยกศัพท์ว่ามังสะแปลว่าเนื้อวิรัตแปลว่างดเว้นจริงๆมังสะแปลว่าเนื้อถูกต้องและวิรัตเนี่ยจริงๆแปลว่าไม่ยินดีวิแปลว่าไม่รัตติแปลว่ายินดีวิรัตติแปลว่าไม่ยินดีเพราะนั้นการไม่กินเนื้อสัตว์จนถึงขั้นการไม่กินอาหารที่เบียดเบียนชีวิตสัตว์เนี่ยจะต้องนำไปถึงจิตวิญญาณที่มังสะบวกวิรัตติหมายความว่าไม่ยินดีในเนื้อสัตว์มีบางท่านถึงขนาดที่เรียกว่าเวลาจะเดินไปที่ไหนเนี่ยหากมีร้านไก่ย่างหมูย่างลูกชิ้นปิ้งก็จะไม่เดินเข้าใกล้เลยมีใครมาขอยืมสตังค์นะถ้ารู้ว่าเขาจะเอาไปซื้อเนื้อสัตว์กินเนี่ยก็ไม่ยอมให้ยืมสตังค์เลยคือหมายความว่าไม่ใช่แค่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ยังไม่สนับสนุนการกินเนื้อสัตว์ในทุกรูปแบบวีแกนบางคนถึงขนาดที่เรียกว่าไม่เที่ยวสวนสัตว์เลยก็มีเพราะว่ามันนำไปสู่การเบียดเบียนกักขังนวงเหนี่ยวสัตว์แม้ที่สุดการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อห้ามสำหรับวีแกนเพราะว่าเป็นการเบียดเบียนชีวิตสัตว์กินเจ1มื้อ10,000ชีวิตรอดตายกินเจ9มื้อ90,000ชีวิตรอดตายจะเป็นกี่มื้อกี่มื้อก็ตามก็บวกไปถ้า1มื้อ10,000ชีวิต10มื้อแสนชีวิต365มื้อตลอดปีจริงๆคูณ3ไปได้ถ้ากินวันละ3มื้อจะสักกี่ชีวิตจะนำไปสู่การรอดตายโปรดพิจารณาบาปอยู่ที่คนทำกรรมอยู่ที่คนกินกินเจ1มื้อ10,000ชีวิตรอดตายแต่ข้อสำคัญก็คือชีวิตของคนที่กินนี่แหละก็รอดตายเร็วจะตายช้าขอท่านทั้งหลายที่ร่วมกันกินเจในเทศกาลกินเจนี้จงบวกอายุแห่งการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ให้ยาวนานยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปตราบเหตุปัจจัยที่มีอยู่ทุกคนทุกผู้เถิดเทอญ